อาวุธมาสุกดูครับในจังหวะที่เบิ้ลกลับเข้ามาของธีรพันธ์แล้วก็สมมุตินี่ครับกระดกบอลนิดเดียวข้ามหัวเลยเรียบร้อยเลยครับครับเป็นการประสานงานของ2ผู้เล่นจาก SCG เมืองทองอยู่ในแต่ได้ครับดูครับจากธีรพันธ์ครับให้แล้วสาวุธโฉบเข้ามาน้ำหนักพอดีครับทะลุจากแถว2ลูกนี้ขาวสะอาดดูครับเบิ้ลลูกนี้น้ำหนักสุดยอดครับถ้าแรงกว่านี้ก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดชาต้องชมนะครับจังหวะเกี่ยวบอลลงพื้นแล้วกระดกต่อรับน้ำแล้วครับ 1-0 เลยครับได้เฮแล้วตอนนี้สุดยอดแล้วก็สุดสวยมากประตูนี้ของสราวุธมาสุกดูครับในจังหวะที่เบิ้ลกลับเข้ามาของธีรพันธ์แล้วก็สมมุตินี่ครับกระดกบอลนิดเดียวข้ามหัวเลยเรียบร้อยเลยครับครับเป็นการประสานงานของ2ผู้เล่นจาก SCG เมืองทองอยู่ในแต่ได้ครับดูครับจากธีรพันธ์ครับให้แล้วสราวุธโฉบเข้ามาน้ำหนักพอดีครับทะลุจากแถว2ลูกนี้ขาวสะอาดดูครับเบิ้ลลูกนี้น้ำหนักสุดยอดครับถ้าแรงกว่านี้ก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดแล้วก็สุดสวยมากเลยตึกที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้อินโดนีเซียในการแข่งขันมาก็ประตูชัยเราได้จากสราวุธมาสุกนะครับนาทีที่21อินโดนีเซียเป็นรองแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันนะครับครับหลังจากที่เขาเป็นเจ้าภาพเมื่อ2ปีก่อนก็แพ้มาเลเซียไปก็เป็นเหรียญทองที่107นะครับเป็นเหรียญรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็ว่าได้นะครับทุกเหรียญก็มีค่ามีความหมายทั้งสิ้นนะครับโดยที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย4เหรียญ4ประเภทนะครับฟุตซอลคือ2ประเภทนะครับฟุตซอลและฟุตบอลนั้น4เหรียญจากชายและหญิงเราได้ครบทั้ง4เหรียญทองครับเนี่ยครับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่าก็ประสบความสำเร็จครับหลังจาก